ู้จัดการเผยคำพูดไอซ์อภิสดาหลังรู้ข่าวสาวปริศนาแฉมีสามีคนเดียวกันเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองหลังจากที่ไอซ์อภิสดาได้ประกาศข่าวดีกำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนกับสามีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสแต่อยู่ๆก็มีหญิงสาวปริศนารายหนึ่งได้สร้าง IG ขึ้นมาป่วนและเข้ามาคอมเมนต์ป่วนใต้รูปใน IG ของไอซ์ทำนองว่าไอซ์มีสามีคนเดียวกันกับเธอพร้อมกับบอกว่าแฉสามีไอซ์เป็นคนไม่ดีโดนหลอกขายฝันมีแฟนสาว50คนในประเทศไทยฮ่องกงและปารีสอีกทั้งยังบอกเหตุที่ไอซ์คบชายคนนี้เพราะอยากได้แบรนด์เนมหรูนอกจากนี้ยังผุดสาวปริศนารายใหม่อีกหลายรายโพสต์แฉสามีไอซ์อภิสดาซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่9สิงหาคมในรายการแฉแอมผู้จัดการส่วนตัวของไอซ์อภิสดาและหวานเจี๊ยบได้ออกมาเปิดใจถึงดราม่าดังกล่าวโดยระบุว่าไอซ์ทราบเรื่องนี้นางฟังแล้วพูดอ๋อเหรอแต่ไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็ถามเรื่องงานไอซ์ไม่ได้ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องที่สามีเขาเป็นเศรษฐีฝรั่งเศสอันนี้ไม่ทราบต้องรอให้น้องออกมาบอกเองขณะที่หวานเจี๊ยบได้ระบุว่าส่วนตัวเคยเจอสามีของไอซ์แล้วเขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาหรือปิดบังอะไรเราไอซ์ก็แนะนำทักทายปกติน่ารักด้านแอมผู้จัดการของไอซ์อภิสดายังระบุอีกว่าส่วนเรื่องที่หมอรักทักไอซ์ว่าปี65ระวังคนหลอกให้ท้องเพราะเรื่องมูดูดวงไอซ์จะพูดกับแอมบ่อยมาปรึกษาตลอดเขาบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วใครจะมาจับเราได้นางก็บอกถ้าเกิดขึ้นจริงหมอรักแม่นซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆทางด้านหมอรักก็บอกว่าให้อยู่เงียบๆห้ามเปิดตัวจะราบรื่นเขาบอกแบบนี้และต้องบอกว่าไอซ์นางทำงานในวงการตั้งแต่เด็กเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวมาตั้งแต่เด็กเงินที่นางได้มาส่วนหนึ่งก็เลี้ยงดูพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็เลี้ยงดูตัวนางเองและถามหน่อยว่านางเพิ่งมาใช้ของแบรนด์เนมเหรอแล้วผู้ชายคนนี้ไอซ์ไปเจอจากไหนคือเรื่องของเรื่องไอซ์ไปทำผมที่ร้านกล้องไฮซาลอนและถ่ายรูปอยู่หน้ากระจกกล้องเขาเลยแกล้งเพื่อนถ่ายรูปไอซ์ลงสตอรี่ฝ่ายชายเขาเลยทักไปหากล้องเพราะกล้องรู้จักอยู่แล้วฝ่ายชายอยากรู้จักไอซ์เลยพยายามติดต่อและช่วงนั้นโควิดไอซ์เลยไปเช่าบ้านอยู่ที่หัวหินกับคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายชายก็ขอนัดเจอแล้วนางก็ไม่ไปพอครั้งที่3กล้องด่าไอซ์ก็เลยมาเจอกันฉะนั้นตัดออกที่นางจะไปเจอตามแอปพลิเคชันซึ่งเรื่องราวพวกนี้เราพูดในรายการของไอซ์ไปแล้วส่วนเรื่องที่เขาเป็นเศรษฐีฝรั่งเศสรอให้ไอซ์มาตอบเพราะเราไม่ได้สนใจตรงนี้ไม่ได้สนใจว่าเขาจะดังขนาดไหนเรามองแค่ว่าผู้ชายที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของน้องดูแลน้องดีไหมน้องมีความสุขไหมเขารักน้องดีไหมที่เหลือให้เขาคุยกัน2คนส่วนหวานเจี๊ยบบอกว่าตอนนี้เราโฟกัสเรื่องที่น่ายินดีของน้องดีกว่าตอนนี้ไอซ์ไม่ได้เครียดอะไรไม่ได้พูดถึงและเอ่ยถึงเลยนางก็ฟังแล้วก็บอกว่าหรอแล้วก็ถามเรื่องงานเท่านั้นนางไม่ซีเรียสใช้ชีวิตปกติเดี๋ยวนางพร้อมจะออกมาพูดเองเท่าที่ดูนางก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรส่วนเรื่องแต่งงานฝ่ายชายก็ตามใจนางว่าจะจัดหรือไม่จัดแต่ไอซ์บอกว่าไม่เอาขี้เกียจยืนถ่ายรูปนานเมื่อยคือไม่จัดเลยสรุปว่าเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบอะไรกับนางขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ